ผลออกมาแล้วตะวันฉายหรือโจณัฐวุฒิหมดเวลาถกเถียงกันแล้วครับระหว่างโจณัฐวุฒิกับตะวันฉายวัดกันไปว่าใครกันแน่เก่งกว่ารูปร่างทั้งสองคนใกล้เคียงกันพอฟัดพอเหวี่ยงไม่ได้มีฝ่ายไหนเหนือกว่าอีกฝ่ายแบบชัดเจนที่เหลือก็วัดกันที่ฝีมือละเปิดตัวโจณัฐวุฒิกับฝ่ายน้ำเงินและฝ่ายแดงคือตะวันฉายเริ่มต้นแล้วมาดูดิว่าใครกันคือฝ่ายของตะวันฉายโอ้โหโดนเข้าไปก่อนเลยหวดไปติดกาดต้องบอกก่อนนี่คือคิกบ็อกซิ่งนะครับคุณต้องดูกันเองว่าลูกไหนติดกาดลูกไหนเข้าเป้าให้จินตนาการถึงเซ็นเซอร์ที่อยู่ตามร่างกายเซ็นเซอร์อยู่ตรงลำตัวอยู่ตรงใบหน้าถ้าเกิดอุ้ยถ้าเตะเข้าเป้าโดยไม่ติดบังไม่ติดแขนหรือหลบไม่พ้นนั่นแปลว่าเป็นคะแนนแต่ถ้าเตะติดบังต่อยติดแขนไม่เป็นคะแนนนี่คือคิกบ็อกซิ่งนะครับทีไปโจณัฐวุฒิวันนี้มาโลคิกครับอัดขาอัดที่ลำตัวครับนี่วางไปติดแขนก็ตะวันฉายก็ถอยเวลาที่อู้ยี่มึงจะเข้านะครับเมื่อกี้ด้วยหมัดของโจทีบตะวันฉายก็วันนี้มาหวดไปแต่หวดเข้าหรือเปล่าดูกันเองนะครับแต่ขาไปถีบขาแต่ขึ้นบนติดโจก็อัดคืนตลอดนะครับแต่มาไม่โดนถีบมาโจโอ้ยเข้าหน้านะครับหมัดของโจโอ้โหเอาเรื่องแต่ไปโลคิกเป็นหลักครับวันนี้แล้วแต่ไปติดแขนของตะวันฉายตะวันฉายเข้า1 2โอ้โหเดือดจริงๆอ่ะอุ้ยรัวหมัดครับแต่ยังติดกาดอยู่ถีบไปของโจถีบคืนครับตะวันฉายโลคิกแล้วโอ้แน่กันเอาดิคนละทีอุ้ยจิ้มลำตัวสวยเตะติดแขนอีกครับเตะไปก็ติดเหมือนกันตะวันฉายหวดโจรัวหมัดนี่โอ้ยโดนแล้วโอ้ยหลอกจะเตะแล้วเปลี่ยนมาต่อยครับของตะวันฉายตะวันฉายเตะไปโอ้ยโดนพับในให้มันรู้กันไปว่าใครจะได้ยกนี้ไปหวดไปของโจตะวันฉายรัวด้วยหมัดอุ้ยต่อยไม่เข้าคู่นี้นี่โอ้โหสวมชุดเกราะกันหนาแน่นจริงๆเนี่ยโอ้ยเริ่มต้นยก1เนี่ยว่ากันไปแล้วมาต่อที่ยก2มาเริ่มละโจหวดล่างครับหวดเตะคืนติดบังตะวันฉายโอ้ยพยายามจะใช้หมัดครับแล้วก็เตะไปโจมาโอ้ยรัวหมัดครับเวลาหมัดมาเยอะๆของโจเนี่ยดูว่าหมัดไหนเข้าบ้างของตะวันฉายมาแล้วเตะไปโอ้ยโอ้ยเข้าลำตัวครับกรรมการเตือนเรื่องของการจับขาครับห้ามจับขาหวดไปโอ้แต่คืนครับหวดมาก็เอาดิให้มันรู้กันไปโอ้ถีบไปครับโจป้องกันโอ้ยถีบอัดลำตัวอุดแต่พลาดก็โดนครับโอ้ยเข้าครับหมัดของโจจิ้มลำตัวโอ้ยแต่วางแข้งของตะวันฉายสวยตะวันฉายหวดเข้าไปโอ้ยเข้าแต่โดนหมัดหลายทีครับโอ้เอาดิแลกกันและหมดยกผู้ชนะคือตะวันฉายเป็นคู่ที่เรารอคอยมานานและคนก็ถกเถียงกันบางคนก็ถึงขั้นเถียงกันในคอมเมนต์แบบไม่ยอมกันเลยบ้างก็บอกว่ายังไงก็ตะวันฉายส่วนอีกฝ่ายก็บอกว่าตะวันฉายนั้นสู้โจไม่ได้หรอกคิดเห็นยังไงที่จบแบบนี้และนี่คือความจริงวันเต็ม